สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฆษกรัฐบาลเผยแรงงานไทยเก็บผลไม้ที่สวนสวีเดน2เดือนได้เงินหลักแสนสร้างรายได้เข้าประเทศวันที่1พฤศจิกายน2563นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงของการประชุมครม.ครั้งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นได้รายงานให้ที่ประชุมซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้รับทราบถึงการจะส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ฤดูกาล2020ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563ว่ามีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในทั้ง2ประเทศจำนวนทั้งสิ้น 5,254 คนโดยแยกเป็นประเทศฟินแลนด์ 2,014 คนและประเทศสวีเดนจำนวน 3,210 คนก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศโดยประมาณขั้นต่ำ 618,341,720 บาทแบ่งเป็นประเทศฟินแลนด์จำนวน 182,655,000 บาทและประเทศสวีเดนจำนวน 435,686,720 บาทสำหรับรายได้ของคนไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดนฤดูกาล2020พบว่าแรงงานที่เดินทางไปประเทศสวีเดนจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 150,000 ถึง 180,000 บาทโดยมีระยะเวลาเก็บผลไม้ประมาณ2เดือนส่วนคนงานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์มีระยะเวลาการเก็บผลไม้ประมาณ55วันและมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 90,000 ถึง 150,000 บาทนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนงานทั้งหมดที่กลับมานั้นไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศแต่อย่างใดแต่ใช้เงินของบริษัทต่างประเทศนั้นๆที่พาคนไทยไปทำงานซึ่งคนงานเหล่านี้บริษัทต่างประเทศได้ออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวโดยมีแบงก์การันตีคนละ 32,000 บาทต่อคนแต่หากค่าใช้จ่ายจริงไม่ถึงจำนวนนี้กระทรวงแรงงานจะคืนให้บริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้คนไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าต่อไปนายอนุชากล่าวว่าแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเป็นจำนวนมากในขณะนี้ซึ่งส่วนสำคัญมาจากการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีของไทยทำให้ประเทศที่ต้องการนำเข้าแรงงานมีความมั่นใจแรงงานจากไทยเป็นลำดับต้นๆซึ่งเป็นโอกาสดีในการเพิ่มช่องทางให้แรงงานไทยได้มีตลาดทำงานในต่างประเทศมากขึ้นทำให้แรงงานไทยมีอาชีพมีรายได้ลดปัญหาการว่างงานภายในประเทศไทยอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเงินกลับเข้าประเทศไทยซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ